มาดูรายงานของแบรนด i n ินไซดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเรื่องของภาระหนี้สินนะครับที่คนไทยนั้นจะต้องแบกในแต่ละเดือนนะครับสำรวจรายได้และรายจ่ายจากสำนักง,งานสถิติแห่งชาตินะครับเปิดเผยรายได้เฉลีย่ยต่อครัวเรือนในปี2566ในช่วง6เดือนแรกของปีที่แล้วตัวเลขออกมาอยู่ที่เฉลีย่ยรายได้ต่อครัวเรือนนะครับอยู่ที่29,502บาทต่อเดือนนะครับนี่เป็นตัวเลขของสำนักง,งานสถิติแห่งชาติแต่ว่างานบทความนี้เรียบเรียงโดยทางแบรนด i n ินไซด์เด A ยชีเขาเขียนสรุปให้ฟัง ว่าเมื่อเทียบกับ รายจ่ายต่อครัวเรือนอยู่ที่2 4 3 6 2บาทเนี่ยเท่ากับว่ารายจ่ายคิดเป็น82.6%ของรายได้เฉลี่ยต่อทุกครัวเรือนนะฮะคราวนี้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของครัวเรือนไทยในแต่ละเดือนแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค21,262บาทคิดเป็น87.3%เอาเป็นว่าส่วนใหญ่เอาไว้ใช้ในการอยู่กินนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอยื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคอย่างเช่นเงินที่จ่ายภาษีดอกเบี้ยหวย เบีย้ยประกันรวมออกมาอยู่ที่3,100บาทนะครับซึ่งอย่าถามผมนะฮะว่าทำไมโดยเฉลี่ยต่อครัวเรือนเนี่ยรวมเงินซึ่งจ่ายภาษีดอกเบีย้ยเงินซึ่งเอาไว้ใช้ในการซื้อหวยแล้วก็เบีย้ยประกันเนี่ยออกมาอยู่ที่เพียงแค่3,100บาทเนี่ยนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นตัวเลขของสำนักง,งานสถิติแห่งชาติซึ่ง3,100บาทเนี่ยเป็นสัดส่วนประมาณ12.7%ก็เอาเป็นว่าส่วนใหญ่เอาไว้ใช้ในการอยู่กินละฮะประเด็นก็คือว่า ถ้าไปดูตัวเลขรายได้และรายจ่ายด้านที่เขารายงานออกมาเนี่ยเป็นตัวเลขรวมของครัวเรือนของประเทศไทยทั่วประเทศเฉลีย่ยอ,อมาถ้าแบ่งออกเป็นแต่ละภาคเนี่ยมันก็มีความแตกต่างแต่ว่าก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะฮะถ้าเรียบเรียงออกมาตามที่แบรนด Inside เอเชีเขาเขียนให้เห็นเนี่ยก็คือกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการรายได้เฉลีย่ยต่อครัวเรือนเนี่ยอยู่ที่เฉียดเฉียดสม่นนะฮะสามหมบาทต่อเดือน พอคุณดูตัวเลขนี้คุณสามารถเทียบได้เลยว่าโดยฐานะของคุณเนี่ยอยู่ในระดับประมาณเฉลีย่ยหรือต่ำกว่าเฉลีย่ยหรือสูงกว่าเฉลี่ยนะฮะแต่เอาจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นต่ำกว่าเฉลีย่ยหรือสูงกว่าเฉลี่ยเนี่ยที่น่าสนใจคืออย่างนี้ ไอ้สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ยมันพอๆกันและอันนี้เป็นมุมมองด้านสถิติซึ่งน่าสนใจนะฮะมันออกมาพอๆกันก็คือว่าสมมุติว่าคุณมีรายได้เฉลีย่ยต่อครัวเรือนเนี่ยเกือบ4 0 0 0 0บาทและคุณอยู่ในกรุงเทพมหานครนนทบุรีประทุมธานีเนี่ยค่าใช้จ่ายเฉลีย่ยต่อเดือนเนี่ยมันก็คือ82.8%ถ้าคุณกระโดดไปอยู่ในภาคกลางในส่วนอื่นแล้วคุณเป็นผู้ซึ่งมีรายได้เฉลีย่ยต่อเดือนเนี่ยน้อยกว่าคนกรุงเทพนนทบุรีและประทุมธานี คือเฉลี่ยภาคกลางเนี่ยรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนเนี่ยประมาณ30,000บาทแต่ปรากฏว่าค่าใช้จ่ายของคุณเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยต่อเดือนเนี่ยนะฮะมันก็อยู่ที่82% <c oughs> คืออันนี้เป็นไปตามหลักทฤษฎีที่ผมได้เคยเล่าให้ฟังเลยเอาง่ายๆก็คือว่าเมื่อรายได้สูงขึ้นหรือรายได้ลดลง ส่วนแบ่งของรายได้ซึ่งเอาไว้ใช้นะที่เป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยโดยเปอร์เซ็นต์มันเท่าเดิมแปลความอีกยิ่งมีเงินเยอะยิ่งใช้เงินเยอะยิ่งมีเงินน้อยภาระค่าใช้จ่ายถ้านอกเหนือจากสิ่งที่เป็นปัจจัย4ก็ต่ำลงน่าสนใจนะฮะอันนี้ภาคเหนือรายได้เฉลีย่ยต่อครัวเรือนนะต่ำกว่าภาคกลางเยอะนะฮะภาคเหนือนี่เฉลีย่ยออกมาอยู่ที่23,690บบาทแต่ว่ารายจ่ายเฉลีย่ยต่อครัวเรือน แปดเปะ๊ะเท่ากันเป๊ะกับภาคกลาง82.1%เอาจริงๆยิ่งไปกว่านั้นเท่ากันเป๊ะกับเฉลี่ยรายจ่ายต่อรายได้ของครัวเรือนของกรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีซึ่งเฉลี่ยเนี่ยมีเงินเดือนและสมุดประการด้วยในี่ยสี่หมื่นเนี่ย, 40, ยรายจ่ายก็อยู่ที่แปดสิบสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยแหละรายจ่ายเฉลี่ยจากรายได้ทั้งหมดเนี่ยมันแปดสิบสองเปอร์เซ็นต์แทบจะทั้งแผ่นดินไม่ว่ารายได้เฉลี่ยอยู่ที่สี่หมื่น หรือ20 0 0 0ภาคพักตัวนอกระเชงเหนือรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน23,207บาทค่าใช้จ่ายคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้นั่นน่ะแหละ82%เท่ากันเกือบเป๊ะนะฮะแป8สิบจุดแปด ส่วนภาคใต้นะครับรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน28,283บาทมีค่าใช้จ่ายเป็นสัดส,ส่วนต่อครัวเรือน84.9ครเนคนี้ก็เครดิตบูโรและกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทยเขาร่วมกับสถาบันวิจยัยดรปกวยอร์งพากรเขาคำนนณว,ว่าในเดือนมีนาคมปี65เนี่ยมีคนไทยที่มีหนี้อยู่ที่37 <entlich S 1> คิดเป็นหนึ่งใน3ของประชากรไทยทั้งหมดอย่างน้อยแล้วก็ในจำนวนนี้คนที่เป็นหนี้เนี่ย57มีหนี้เกิน1000 0บาทขณะที่คนที่มีหนี้เกิน1ล้านบาทก็อยู่ที่14เปอร์เซ็นี้ของแต่ละ คนกันแล้วลองมาดูหนี้ครัวเรือนกันบ้างจากครัวเรือนไทยทั้งหมดทั่วประเทศมีครัวเรือนที่มีหนี้สิน48.5%ขณะที่ครัวเรือนที่ไม่มีหนี้สินอยู่ที่51.5%โดยหนี้สินครัวเรือนไทยทั้งประเทศนะครับอยู่ที่28,333บาทต่อครัวเรือนโดยหนี้เนี่ยที่มีจํานวนมากที่สุดอยู่ที่42.5%เป็นหนี้มาจากการเช่าหรือซื้อบ้านหรือซื้อที่ดินนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้น่าประหลาดใจนะครับเพราะว่ามันเป็นสัดส่วนของปัจจัย4ที่ต้นทุนนะฮะราคาสูงสุด น,นี้ถ้าไปดูภาพรวมนี้ทั้งประเทศในไตรามาสที่1ของปี66พราบว่ามูล,ละค่านี้สินครัวเรือน,นยอยู่ที่12.9ล้านล้านบาทอันนี้ทั้งประเทศเลยนะฮะไม่ใช่ต่อหัวหากลองเทียบกับภาวะหนี้ครัวเรือนของคนไทยกับ GDP ในปี2021สัดส่วนหนี้ครัวเรือนไทยเพิ่มขึ้นะระดับ94.7%นะฮะจากโควิด19 ไม่ได้ต้องการนําเสนอวุมวิเคราะห์อะไรมากคือเอาจริงๆแล้วตัวเลขนี้ของสํานักงานสถิติ์แห่งชาติที่ Brand ์ n ินไซด์เขานํามารายงานให้เราได้ทราบเนี่ยมันเป็นตัวเลขซึ่งไม่ได้มีอะไรซึ่งน่าประหลาดใจแต่ว่าการต้องข้อสังเกตเกี่ยวกับภาระรายจ่ายและเอาจริงๆแล้วภาระหนี้สินนะในระดับครัวเรือนเนี่ยแหละที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นสัดส่วนต่อรายได้เนี่ยมันเป็นสัดส่วนซึ่งค่อนข้างสเสถียรแปลความว่าพอรายได้สูงขึ้น สัดส่วนซึ่งเป็นรายจ่ายก็สูงขึ้นสัดส,ส่วนซึ่งเป็นรายจ่ายเนี่ยที่เป็นเงินสุดที่เนี่ยสูงขึ้นแต่ว่าโดยเปอร์เซนต์ต่อรายได้เนี่ยเท่าเดิมนะอยู่ที่82%เปจนหรือรวยจนหรือรวยเอาไม,ไม่ต้องรวมคนรวยแล้วกันเราพูดถึงคนจนคนฐานะปานกลางเนี่ยมนุษย์เงินเดือนโดยทั่วไปเนี่ยเงินเดือนหมื่นหนึ่งยันเงินเดือนห้าหมื่นปรากฏว่าสัดส่วนซึ่งเอาไปใช้ในการจับใจ่ายใช้สอยในแต่ละเดือนเนี่ย สัดส่วนนั้นนะอยู่ที่นิ่งๆ82เปอร์เซ็นต์82เปอร์เซ็นต์เป็นเมจิกนัมเบอร์มันเป็นคอมมอนดีนอมินเอเตอร์ในโลกแห่งความเหลื่อมล้ำลงตัวที่82เปอร์เซ็นต์ผมแค่ประหลาดใจกับตัวเลขนี้